ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาเจอกับวาอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยวามีไอเดียที่จะมาแชร์ทุนรัฐบาลทุนสำหรับปโทปเอเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าอยากได้ทุนรัฐบาลทั้ง5ประเทศฮอนฮิตนี้เนี่ยอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียเยอรมนีแล้วก็ไต้หวันจะต้องมีคะแนน IELTS เท่าไหร่ถึงจะสมัครทุนได้สำหรับทุนแรกที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็จะเป็น Chevening Scholarship หรือว่าทุนเรียนต่อประเทศอังกฤษแบบเต็มจำนวนนะคะให้เกือบจะทุกสาขาวิชาเลยนะคะแต่มีข้อแม้ก็คือจะต้องมีประสบการทำงานฝึกงานนะคะทำงานพาร์ทไทม์ฟูลไทม์วอลันเทียร์2ปีขึ้นไปนะคะตอนที่เข้าไปในหน้าสมัครเนี่ยก็สามารถไปเช็คได้นะคะว่าเราอ่ะมีชั่วโมงการทำงานหรือว่าประสบการณ์ถึงเกณฑ์หรือเปล่าที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้นะคะก็คือว่าจะมาแชร์ให้ฟังว่าถ้าอยากได้ทุนชีฟนิ่งไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจะต้องได้คะแนน IELTS เท่าไหร่ตัวชีฟนิ่งเองหรือว่าผู้ให้ทุนนะคะไม่ได้มีเกณฑ์ที่เราจะต้องส่ง IELTS นะคะแต่ว่าเราเนี่ยควรที่จะไปเช็คในเว็บไซต์ของคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่เราสนใจจะสมัครนะคะอย่างตอนที่วาเคยสมัครเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาเลยว่าควรจะได้เฉลี่ย 6.5 และแต่ละแบรนด์หรือว่าแต่ละทักษะเนี่ยควรจะได้ไม่ต่ำกว่า6นะคะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยLondon School of Economics นะคะแล้วเพื่อความชัวร์เนาะเวลาที่เราเข้าไปดูในเว็บไซต์คณะหรือว่าสกูลที่เราต้องการจะสมัครนะคะอย่าลืมไปเช็ค IELTS requirement ตรงนี้ด้วยนะคะทุนต่อไปนะคะที่จะมาแนะนำก็คือทุนรัฐบาลอเมริกานะคะหรือว่า Fulbright นะคะจริงๆแล้ว Fulbright เนี่ยเขามีหลายทุนมากเลยนะคะทุกคนไม่ได้มีแค่ทุนที่ส่งไปเรียนปริญญาโทนะคะก็มีทุนแบบเอกมีทุนอบรมมีทุนสำหรับคุณครูทุนสำหรับนักวิจัยทุนสำหรับอาจารย์นะคะแต่ทุนที่จะมาแนะนำวันนี้เนี่ยเป็นทุนที่ให้สำหรับคนที่อยากจะไปเรียนต่อระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะ7ทุนนะคะจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนในปีที่1เนี่ยประมาณ 35,000 US ดอลลาร์นะคะแล้วก็ปีที่2จะอยู่ที่ไม่เกิน 17,500 US ดอลลาร์นะคะโดยที่ในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงของเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปีนะเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยว่าก็จะชวนพี่นะคะที่ได้ทุน Fulbright เนี่ยมาใช้ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังเนาะเดี๋ยวรอติดตามสำหรับคนที่อยากเรียนต่อปริญญาโทนะคะ Fulbright จะกำหนดว่าเราควรที่จะมีคะแนน IELTS เนี่ยประมาณ 6.5 ขึ้นไป Overall Band Score นะคะระดับปริญญาเอกนะคะควรที่จะได้ IELTS 7.0 นะคะโดยที่เขาก็ไม่ได้กำหนดนะคะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยควรจะได้เท่าไหร่อย่างที่บอกค่ะเพื่อความชัวร์เนี่ยหลังจากได้ทุน Fulbright แล้วเราจะต้องไปสมัครที่มหาวิทยาลัยต่อใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆเช็คไว้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าเนี่ยเราสนใจมหาลัยนี้แล้วมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะสมัครเนี่ยเขากำหนด IELTS ไว้เท่าไหร่นะคะจู๊กแล้วก็จอห์นฮอปกินส์ที่อเมริกานะคะก็จะมีระบุไว้เลยในสาขาวิชาของวานโอเวอร์ออลเนี่ยควรได้7นะคะแล้วก็แต่ละทักษะควรได้ไม่ต่ำกว่า6หรือไม่ต่ำกว่า 6.5 อะไรเงี้ยถ้าได้ต่ำกว่านี้อาจจะต้องไปลงเรียนภาษาเพิ่มเติมนะคะก็ยังไงลองไปเช็คกับมหาวิทยาลัยอีกทีนะคะแต่ว่าสำหรับฟูลไบรท์เนี่ยปอโท 6.5 ปอเอก 7.0 นะคะสำหรับทุนนึงที่น่าสนใจแล้วก็หยิบมาแนะนำกันในคลิปนี้นะคะก็คือทุนของรัฐบาลเยอรมนีนะคะอาจจะมีชื่อเล่นว่าทุนแดดนะคะ DAAD ให้นักเรียนไทยนะคะที่สนใจอยากจะไปเรียนปอโทหรือว่าปอเอกนะคะเขาก็จะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะคะคือประเภทแรกเนี่ยสหวิทยาการมากคือเรียกว่า development related postgrad ก็คือจะครอบคลุมทั้งสาขาการแพทย์วิทยาศาสตร์ดนตรีนะคะวิศวกรรมศาสตร์ต่างๆเนาะส่วนประเภทที่2เนี่ยจะเป็นทุนที่ให้สำหรับสาขาวิชาด้าน public policy แล้วก็ good governance เรียนรัฐศาสตร์อยากจะไปเรียนสาย social science สังคมศาสตร์ต่างๆนะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมีคนเขียนรีวิวเอาไว้นะคะว่าทุนควรจะได้ IELTS เนี่ยประมาณ 6.0 นะคะเป็นค่าเฉลี่ยทุนนี้เนี่ยก็จะครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนค่าประกันสุขภาพนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่ได้บอกเนาะว่าเขาจะให้ปีละกี่ทุนนะคะยังไงก็ลองติดตามอัปเดตนะคะเดี๋ยวว่าจะลิงก์เว็บไว้ให้ข้างล่างนะคะในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูได้เลยว่าสาขาที่อยากจะเรียนเนี่ยมีมหาวิทยาลัยอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทุนรัฐบาลออสเตรเลียนะคะหรือว่าเรียกชื่อนึงว่า Australia for ASEAN Scholarship นะคะให้เฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนดังนี้มีบรูไนนะคะมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยแลนด์นะคะที่จะมีคนตั้งแต่ค่าเล่าเรียนค่าประกันสุขภาพนะคะค่ากินค่าอยู่แล้วก็คนที่ได้ทุนนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน Emerging Leader นะคะผู้นำยุคใหม่ที่เขาจะมีโปรแกรมว่าชื่อโครงการของเขาก็คือ Indo-Pacific Emerging Leader Program ด้วยนะคะก็นอกจากจะได้ทุนไปเรียนต่อแล้วเนี่ยก็ยังเป็นแบบเป็นคอนเนคชั่นดีๆอีกอย่างนึงนะคะจะเปิดรับสมัครทุกๆเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนของแต่ละปี
จบสาขาอะไรก็ได้ทุกคนสามารถสมัครทุนนี้ได้หมดนะคะแต่ว่าปอโทเนี่ยจะต้องอยู่ใน4หมวดนะคะแล้วสามารถสมัครที่คณะไหนสาขาไหนได้บ้างนะคะก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ว่าจะใส่ไว้ข้างล่างก็จะต้องได้คะแนน IELTS 6.5 ขึ้นไปและแต่ละพาร์ทเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า 6.0 นะคะถึงจะมีสิทธิ์สมัครทุนนี้ถ้าเคยเรียนที่ออสเตรเลียอยู่แล้วหรือเคยเรียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอเมริกาอังกฤษแคนาดาแอฟริกาใต้แล้วก็ไอร์แลนด์หรือปอตรีเนี่ยเคยเรียนหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์อยู่แล้วเกณฑ์ข้อนี้ก็อาจจะสามารถผ่านได้เลยนะคะก็คือทุนสุดท้ายที่อยากจะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็คือทุนรัฐบาลไต้หวันหรือว่าทุน MOE นั่นเองเขาบอกว่าจะให้ประมาณปีละ18ทุนนะคะปอตรีปอโทแล้วก็ปอเอกโดยที่หลักสูตรที่ไต้หวันเนี่ยก็จะมีบางหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาจีนเขาก็จะมี requirement สำหรับภาษาจีนแยกเนาะแล้วก็มีบางหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะโดยที่วาก็ไปสืบมาให้ทุกคนนะว่า IELTS เนี่ยควรจะได้ไม่ต่ำกว่า 6.0 นะคะ overall band score สำหรับหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเนาะเปิดรับสมัครนะคะทุกๆเดือนกุมภาถึงมีนาของทุกปีนะคะทุนรัฐบาลไต้หวันก็เป็นอีกทุนนึงที่แบบกำลังมาแรงในช่วงนี้เลยนะคะทุกคนสมัยก่อนทุกคนอาจจะแบบมุ่งสู่ประเทศที่เป็น English speaking country นะคะทุนรัฐบาลอังกฤษทุนรัฐบาลอเมริกานะคะไต้หวันก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็มีหลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะประเทศไต้หวันก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ค่าครองชีพโอเคเดินทางไม่ไกลจากประเทศไทยมากนะคะก็อย่าลืมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับทุนรัฐบาลไต้หวันนะให้ตั้งแต่ตรีโทเอกเลยทุกคนเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการรวบรวม5ทุนฮอตฮิตนะคะเป็นทุนจากรัฐบาลอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียนะคะเยอรมนีแล้วก็ไต้หวันเนาะที่วารวบรวมมาให้ว่าแต่ละทุนเนี่ยเขามีลักษณะคร่าวๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็ควรที่จะได้ IELTS เท่าไหร่นะคะก่อนหน้านี้วาเคยทำคลิปที่เกี่ยวกับการแนะนำวิธีการสอบเทคนิคการเตรียมตัวสอบ IELTS นะคะเพราะเราเนี่ยก็คือเป็นแบบอีกหนึ่งคนที่ไม่ค่อยมีทุนไปเรียนพิเศษอะไรต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีซอร์สที่เราแบบไปซื้อหนังสือมาอ่านเองไปตามดูคลิปเก่าๆที่เกี่ยวกับ IELTS ได้นะคะสำหรับใครที่มีเวลาน้อยมีเวลาเตรียมสอบประมาณ1เดือนนะคะว่าก็จะมีไอเทมที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Think Beyond เล่มนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า All That IELTS หนังสือจากสำนักพิมพ์นี้เนี่ยหลายเล่มก็น่าสนใจนะคะเล่มนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็นบทๆวันที่1ควรจะอ่านอะไรบ้างวันที่2อ่านอะไรบ้างนะคะสำหรับคนที่แบบมีเวลาแค่1เดือนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีนะคะฟังพูดอ่านเขียนนะคะมีทุกพาร์ทเลยว่าสำหรับคนที่อาจจะมองหาเล่มที่เป็นแบบตะลุยโจทย์ 100% มีโจทย์เยอะให้ทำนะคะเล่มนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ว่าเล่มนี้เนี่ยอาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะจัดตารางอ่านยังไงนะคะเพราะว่าไม่ต้องคิดอะไรเลยทุกคนคือเล่มนี้เนี่ยเขามีแบบเป็นตารางให้ดูเลยพาร์ทแรกนะคะของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นทักษะการเขียนเนาะแล้วเขาก็จะแนะนำเลยว่าโอเควันที่1 นะคะเป็นการทำความรู้จักกับชนิดของเอเซ่ประเภทต่างๆนะคะแล้วก็รู้จักเกณฑ์การให้คะแนนของ writing นะคะเพราะว่าการรู้จักเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยก็จะสามารถทำให้เพื่อนๆเนี่ยทำคะแนนได้ดีมากขึ้นเนาะเพราะว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าโจทย์เขาต้องการอะไรเขาคาดหวังอะไรเดย์2ก็จะมาดูในเรื่องของโครงสร้างของ essay เดย์3บอกเทคนิคในการเขียน essayday 4นะคะก็จะเป็นการบอกว่าคำไหนที่ควรใช้ในส่วนที่เป็น introduction คำไหนที่ควรใช้ในส่วนที่เป็นเนื้อหาคำไหนที่ควรใช้ในการปิดประโยค essay นะคะก็ตามคอนเซปต์การรีวิวหนังสือของวานะคะก็คือว่าจะไม่ overclaim มากอ่านเล่มนี้เล่มเดียวแล้วจะทำให้แบบว้าวอัพคะแนนจาก5เป็น7นะคะแต่ว่ามันจะช่วยทำให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้นในการที่แบบเฮ้ยไม่เคยสอบ IELTS เลย IELTS สอบอะไรบ้างครับพี่สำหรับใครที่สนใจเล่มนี้เนี่ยวาจะใส่รายละเอียดการสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างค่ะใครอยากจะไปดูตามร้านหนังสือก็มีขายเหมือนกันนะคะตาม C1 B2S 9in ต่างๆนะคะลองไปตามหาหนังสือเล่มนี้กันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ได้ความบันเทิงได้ความมอมอยต่างๆนะคะถ้าใครอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะว่าก็อยู่ใน journey นี้เดียวกันกับทุกคนคลิปหน้าอยากดูอะไรอย่าลืมมาโหวตให้วาด้วยนะคะข้างล่างใต้คอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ